วัสดีครับผมกีตาร์เบสิกดอกเน็ตนะครับผมวันนี้นะครับผมมีคนนะครับมีนักกีตาร์หลายท่านนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้ที่กำลังฝึกเล่นนะครับสอบถามในเรื่องของคอร์ดในนะครับคือทำไมกีตาร์ถึงต้องมีคอร์ดนอกคอร์ดกลางคอร์ดในแล้วมีการจับคอร์ดแต่ละคอร์ดไม่เหมือนกันนะครับบางทีคอร์ดหนึ่งจับได้หลายแบบนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวโน้ตนะครับทุกตัวนะครับบนสายกีตาร์นะครับผมเขาก็จะผสมประสานออกมาเป็นเสียงต่างๆนะครับเสียงคอร์ดต่างๆนะครับซึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างคอร์ด C นะครับคอร์ด C major นะครับลักษณะนี้นะครับจับแบบนี้นะครับก็เป็น C major เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็เป็น C major เหมือนกันเสียงคอร์ดซีเหมือนกันนั่นก็หมายความว่านะครับคอร์ดซีนะครับเราสามารถสร้างได้นะครับในหลายๆตำแหน่งนะครับคอร์ดมาตรฐานนะครับซีเมเจอร์ตอนแรกบางท่านก็จะเรียกว่าคอร์ดนอกนะครับลักษณะการจับอย่างนี้ก็คือสายที่2นะครับบาร์ที่1นะครับแล้วก็สายที่4นะครับบาร์ที่2แล้วก็จากนั้นนะครับจับลักษณะนี้นะครับมาได้ยังไงนะครับที่มาของมันก็คือนะครับคอร์ด A นั่นเองครับคอร์ด A มีลักษณะการจับดังนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจับนะครับโดยใช้นะครับนิ้วชี้เป็นตำแหน่งเริ่มหรือว่าใช้นิ้วกลางเป็นตำแหน่งเริ่มนะครับสายนะครับเลื่อนมา2 บาร์นะครับแล้วก็กดทาบนะครับนิ้วชี้ลงไปนี่นะฮะนิ้วชี้ตำแหน่งบาร์ที่2นะครับทาบนี้นะครับได้มา A นะครับ B นะครับแล้วก็ C นะครับเพราะว่า B กับ C เสียงห่างกันครึ่งเสียงนะครับ A กับ B ห่างกัน1เสียงก็2 บาร์นะครับเสียง B เทียบมาก็เป็น C ก็เป็นการนะครับเล่นคอร์ด C นะครับสร้างคอร์ด C นะครับจากคอร์ด A นั่นเองนะครับต่อไปนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับคอร์ด C ตรงนี้ก็มาจากนะครับคอร์ด F นั่นเองครับมาจากคอร์ด F major นะครับนิ้วชี้ทาบลงไปนะครับที่บาร์ที่1นะครับแล้วก็นะครับนิ้วกลางก็นะครับสายที่3นะครับบาร์ที่2นะครับนิ้วนางก็สายที่5นะครับบาร์ที่3แล้วก็ส่วนนิ้วก้อยเป็นนะครับสายที่4นะครับบาร์ที่3ลักษณะนี้ใช่มั้ยเราใช้หลักการนะครับคือนะครับไล่ไปนะครับหลักการไล่เสียงครับ F F sharp G ใช่มั้ยครับG sharp นะครับ A นะครับ A sharp นะครับ B นะครับในที่นี้จะไม่มี B sharp นะครับเพราะว่าเสียง B กับเสียง C นะครับห่างกันนะครับแค่ครึ่งเสียงนะครับจาก B ก็มา C นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ด C ครับมันมาจากการสร้างคอร์ดนะครับมาจากการสร้างคอร์ดเมื่อกี้นะครับคอร์ด C ตรงนี้นะครับตรงบร
ริเวณกลาง C กลางเนี่ยนะครับ C กลางมาจากการสร้างนะครับคอร์ด A ใช่ไหมครับต่อไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคอร์ด C นะครับก็สามารถสร้างคอร์ดอื่นๆได้เช่นกันนะครับคอร์ด C ใช่ไหมครับนะครับเราเปลี่ยนลักษณะการจับเป็นอย่างนี้นะครับใช้นะครับนิ้วกลางนะครับเป็นตำแหน่งเริ่มแทนนะครับตำแหน่งคอร์ด C นะครับแล้วขยับมา2บาร์นะครับจับยากนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่เล่นใหม่ๆนะครับนะครับ C ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ด D ครับขยับมานะครับ2บาร์ก็จะเป็น E ครับนะ E นะครับขยับไปบาร์นึงก็เป็น F นะครับคอร์ด C เองก็สามารถนะครับสร้างคอร์ดอื่นได้ด้วยนะครับหลักๆก็จะมีคอร์ด C นะครับคอร์ด A ครับคอร์ด E ที่สามารถนะครับสร้างคอร์ดอื่นๆได้นะครับผมมันก็เลยเกิดเป็นคอร์ดในขึ้นมานะครับผมอย่างคอร์ด E เองเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับสร้างเป็นคอร์ด Fคอร์ด E เนี่ยนะครับขยับมาก็เป็น F อย่างที่บอกฮะ F G A B C ก็ไปจบที่ C นะครับถ้าเริ่มต้นด้วยนะครับคอร์ด A นะครับคอร์ด A นะครับ B C D นะครับ E F นะครับ G อะไรเงี้ยนอกจากนั้นก็ยังมีคอร์ดนะครับ D minor เนี่ยนะครับก็สามารถสร้างได้เหมือนกันครับ D นะครับขยับมานะครับ2บาร์ก็เป็น E นะครับนะครับอาจจะใช้นิ้วก้อยนะครับกดตรงนะครับสายที่4นะครับมาที่6เอาไว้ก็เป็นคอร์ด E ได้เหมือนกันครับ E ใช่ไหมครับคอร์ดอื่นก็จะมีนะครับลักษณะนะครับการไล่คอร์ดเนี่ยนะครับการสร้างคอร์ดเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับC
C สมมุติผมเริ่มจากขอ C นะครับผมนะครับ C7 เนี่ยเล่นอย่างนี้ใช้นิ้วก้อยกดสายที่3นะครับสายที่3สายที่3บายที่3 C นะครับผมแล้วก็เป็น C7ตำแหน่งนี้ถ้าเราปล่อยนะครับนิ้วนางนะครับก็จะเป็นเสียง C7 ใช่ไหมครับต่อไปถ้าเล่นคอร์ด C ตรงนี้ปุ๊บปล่อยนิ้วก้อยครับก็จะออกมาเป็นเสียง C7 เหมือนกันนะครับอย่างตัวอย่างในกลุ่มของที่เป็นนะครับไมเนอร์นะครับอย่าง C ไมเนอร์นะครับกดนี้จับเหมือน B ไมเนอร์นะครับนะครับใช้นะครับนิ้วชี้รวบนะครับสายนะครับ5 4 3 2 1นะครับบาร์ที่2เอาไว้นะครับจากนั้นครับนิ้วกลางก็จะอยู่ตำแหน่งสายที่3นะครับบาร์ที่3นะครับนิ้วอื่นก็นะครับนิ้วนางก็จะอยู่นะครับขออภัยเมื่อกี้นะครับนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางจะอยู่สายที่2นะครับบาร์ที่3นะครับทวนใหม่ครับแล้วก็นะครับนิ้วนางจะอยู่สายที่4ครับบาร์ที่4นะครับส่วนนิ้วก้อยครับสายที่3บาร์ที่4อันนี้ก็จะเป็นเสียงของ B minor นะครับ
แรกนะครับ A ใช่ไหมครับอย่านิดนิดไล่คอร์ดออกไปนะครับจะไล่คอร์ดดูนะครับ C นะครับ D นะครับ E ใช่ไหมครับเล่นคอร์ดนะครับคอร์ดนอกจะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับเสียงก็จะออกมาอีกแบบอีกอรรถรสหนึ่งนะครับแต่ถ้าเล่นคอร์ดในนะครับนะครับเสียงก็จะออกมาอีกแบบนะครับเสียงคีย์เดียวกันนะครับแต่อรรถรสการเล่นนะครับการให้เสียงนะครับแตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะครับเพลงนะครับที่เราเล่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะของคอร์ดนอกนะครับคอร์ดกลางคอร์ดในอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรียกกันนี่ก็คืออันนี้ก็คือผมเล่นนะครับพอเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับขอบคุณมากครับ